พี่โจสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับวันนี้ตัวเกมเปิดช้านิดนึงแต่ว่าเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เข้าไปเปิดกันได้เลยนะฮะมาครับผมอย่าลืมนะฮะเข้าไปเล่นกันได้นะครับผม Special Trainer คูณ2นะครับแจกกันไปตีบวกกันรัวๆนะครับ Open Challenge 75,000 GP นะครับเข้าไปเล่นกันได้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมี Match Day มาให้เล่นปลายสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับมาดูในส่วนของตัวแพ็คใหม่ที่มาให้เปิดกันบ้างดีกว่านะครับผมแพ็คแรกครับไอคอนิกโมเมนต์เชลซีนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะฮะก็นำทัพโดยปีเตอร์เช็คแล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์นะครับก็สามารถไปจัดกันได้แฟนเชลซีไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็เพลเยอร์เดอะวีคเวิลด์ไวด์นะครับผมได้รีวิวครับพลังเวลตันไปแล้วโหดมากๆโดยเฉพาะนี่นะครับผมตัวเด็ดๆนะฮะเลวานดอฟสกี้นะครับผมแฮร์รี่เคนนะฮะเกมบุกนะครับแล้วก็การจบสกอร์เต็ม99ทั้ง2อย่างเลยนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็ค่าพลังบวกเยอะสัปดาห์นี้พูดตรงๆนะครับว่าค่าพลังส่วนใหญ่เนี่ยบวกค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวฟีเจอร์ที่มาเนี่ยก็จะเป็นล่างสุดยอดที่ดีสุดในปัจจุบันทุกคนเลยที่เคยมาก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับส่วนพิเชอร์ดวีคเจลีกนะครับผมก็อาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับแต่ว่านี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นนักเตะจากโซนญี่ปุ่นอยู่นั่นเองนะครับแน่นอนเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วเจลีกนะครับมาดูอันนี้กันดีกว่านะฮะนี่ครับผมไลฟ์อัปเดตนะครับมีอะไรกันบ้างก็ใครที่ฟอร์ม AAA แบบนี้นะครับก็ไปใช้กันได้ส่วนตรงนี้นะครับซาร่าสเตอร์ลิงโอ้โหอย่าไปหามาใช้อย่าไปหาทำละกันนะครับแล้วก็มาดูเลยกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่นะครับผมแจกกันรัวๆยับยับนะฮะโมบายนะครับผมนี่นะฮะ400นะครับโอ้โหมิลเลียนดาวน์โหลดเคาท์ดาวน์แคมเปญนะฮะก็ฉลองครบรอบนะครับผม400ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกนะครับผมสำหรับตัว PES Mobile นั่นเองนะครับกิจกรรมแรกนะครับที่เขาจะจับแจกนะครับนั่นก็คือให้พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเล่นในเวอร์ชันคอนโซลนะครับหรือว่ามือถือก็ตามช่วยกันยิงประตูให้นะฮะให้ถึง400ล้านประตูเพราะว่าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้350ล้านดาวน์โหลดเนี่ยยิงกันไป350ล้านประตูทำได้สบายมากรอบนี้400ล้านประตูนะครับโดย50ประตูแรกเอ้ย50ล้านประตูแรกนะครับรับไปเลยบอลดำ1ลูก100นะฮะก็รับบอลดำเพิ่มอีก2ลูก150รับบอลดำเพิ่มอีก3ลูกครบ200ล้านนะครับผมก็รับไปเลยคอนแทคติเกตเอาแบบว่าไปต่อสัญญานักเตะฟรีๆเลย40ใบโคตรเยอะครับแล้วก็250ล้านลูกเนี่ยแจกสเปเชียลเทรนเนอร์4ดาวนะครับผม40ใบโอ้โหตีบวกกันมันแน่นอนนะครับและถ้าครบ400ล้านดาวน์โหลดแจกไปเลย400ทองไม่ใช่น้อยๆนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยมีให้เล่นนะครับประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะครับผมจริงๆก็ประมาณช่วงสัก 2-3 อาทิตย์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมจนถึงวันที่1เมษายนนั่นเองนะครับเขาต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้ไม่ต้องสมัครอะไรทั้งนั้นนะฮะเพียงแค่เรานะครับเข้าไปเล่นอะไรก็ได้ครับเล่นให้จบนะฮะยิงประตูให้ได้มากที่สุดให้ครบ400ล้านดาวน์โหลดเร็วๆนั่นเองนะครับส่วนรางวัลเนี่ยจะถูกส่งเข้ามาในเกมให้นะฮะน่าจะวันที่1นี่แหละครับผมแต่ว่าเป็นช่วงปิดปรับปรุงเปิดเกมเข้ามาตัวเกมก็จะแจกให้กับพวกเราเลยก็เข้าไปช่วยกันได้นะครับก่อนถึงวันที่1ประมาณสัก2อาทิตย์เชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับกระหน่ำยิงก็ได้ไปเล่นกับบอท1ดาวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะมีอะไรให้เล่นกันเยอะๆนะครับนอกจากนี้นะครับผมเริ่มนะฮะตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับวันที่15เนี่ยไปจนถึงวันที่22นะครับก็คือ1สัปดาห์พอดีเขาก็จะแจกบอลทองนะครับทั้งหมด6ลูกแล้วก็แจกบอลดำอีก1ลูกนะครับเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมหรือว่าเข้าเกมทุกๆวันนะครับผมหลัง9โมงหลัง7โมงเช้าก็ได้ครับผมเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะแค่ครบ5วันก็ได้บอลดำแล้ว1ลูกแต่แนะนำว่าเข้าไปเลย7วันก็รับบอลทองเพิ่มอีก6ลูกนั่นเองนะครับรวมเป็นเสร็จเนี่ยบอลดำนะฮะข้างบนข้างล่างรวมกันนะครับตรงนี้เนี่ย3บวก2เป็น5บวก1เป็น6แล้วก็บวกข้างล่างอีก1เป็น7นั่นเองนะครับและก็อย่างสุดท้ายนะครับผมสัปดาห์หน้านะฮะแจกทอง2เท่านะครับผมน่าจะมาจากตัวอีเวนต์แมตช์เดย์เหมือนเดิมนะฮะผมมีเขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่านี่นะครับผมไมค์ครับคอยอินแมชเดย์นะฮะก็1สัปดาห์เต็มๆแจกทอง2เท่านะครับซึ่งผมนะครับผมลองเข้าไปเช็คดูในหน้าเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีอีเวนต์แมชเดย์นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมาให้เล่นทั้งหมดนะครับน่าจะ4ชุดนะครับผมก็ปกติก็ได้ชุดละ100ทองรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ800ทองปลายสัปดาห์เนี่ยน่าจะตัดออก2เท่ากับว่าเราน่าจะได้ประมาณสัก 1,200 ทองนั่นเองนะครับโอ้โหเอาไปเปิดนะฮะผมฟีเจอร์นะฮะลิเวอร์พูลเชลซีก็ได้สบายๆเลยนะครับนะโหแจกประมาณเป็นพันไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้อีก400ก็รวมๆก็1,600แล้วนั่นเองนะครับ
ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมเพื่อนๆล่ะฮะผมเปิดได้ใครนะครับผมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Iconic Moment ได้แลมพาร์ดได้ปีเตอร์เช็คกันไปหรือยังหรือว่าฟีเจอร์แพ็กนี้ได้ใครบอกกันหน่อยนะครับ